ช่วงนี้ฮะไม่ค่อยได้ทำไอเทมประจำช่องเลยไททันนะฮะไม่ได้ทำเลยครับและในตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีเสื้อกล่อให้ทำเลยอ่ะหยิบมาเป็นหมัดก็แล้วกันนะฮะทุกมือชิ้นที่2ของเราฮะเป็นผ้าคลุมนะครับและในตอนนี้เนี่ยเราก็เอามาเป็นอูเดียหลายๆคนอยากให้เล่นมังกรนะฮะผมก็อยากจะทำอยู่เดี๋ยวลองดูฮะว่าอูเดียเนี่ยจะขึ้นไหมถ้าไม่ขึ้นก็ขายทิ้งอ่ะไร้วี่แววนะฮะเราก็จะเล่นแบบไม่ฝืนนะฮะตอนนี้ได้เป็นเจ้านรกก็ได้นะฮะ2ตัวพอดีส่วนไอเทมในรอบนี้ครับก็ถุงมืออีกแล้วเหรอเนี่ยโหไม่มีครับอูเดียฮะมังกรนี่ไม่โผล่มาเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวหยิบมาเป็นเจ้านรกก่อนแล้วกันนะฮะตอนนี้ก็มาอีกตัวหนึ่งได้3ตัวแล้วเจ้านรกแล้วเหมือนว่าจะมีแววไปเกลียดชังยังไงไม่รู้ฮะอ่ะหยิบมาไว้ก่อนนะฮะอูเดียผมขายทิ้งไปละก็นั่นแหละฮะอูเดียไม่โผล่มาเลยนะฮะก็ขายทิ้งไปช่างมันฮะตอนนี้ได้มาเป็นเซจูนี่อีกตัวหนึ่งฮะนักสู้คู่กับทหารม้าอะไปก่อนแล้วกันนะทหารม้าคู่กับเจ้านรกไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวดึงเอทร็อกมาทำเป็นผสานกองทหารนะฮะแล้วเดี๋ยวไปเช็คกันหน่อยฮะมีเจ้านรกอยู่ทีมหนึ่งนะฮะโอ้โหไม่ได้เล่นสักทีเจ้านรกสองทีมเลยไม่น่าจะปั้นเกิดนะฮะเจ้านรกเนี่ยแต่เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะฮะว่าจะปั้นเกิดไม่เกิดครับตอนนี้เราก็ไม่ได้ดึงเอทอกมานะฮะคิดว่าน่าจะไม่ไปกองฐานนะอยากจะไปเน้นทางเกลียดชังคู่กับเจ้านรกก็ได้นะฮะซึ่งจะเน้นทางเกลียดชังมากกว่าโดยมีภาษาเสริมเวทเป็นตัวเชื่อมนะครับเอาไปคู่กับซิกและในรอบนี้ครับก็ไม่ไหวฮะฝั่งเขาลงมา4ตัวฮะและ2ดาวถึง2ตัวก็แตกพ่ายไอเทมครับเป็นผ้าคลุมกับธนูนะฮะเดี๋ยวหยิบมาเป็นธนูฮะธนูยังไม่มีและตัวก็ออกมาเป็นเซน่าอีกตัวหนึ่งนะฮะหยิบมาขำๆอ่ะขำอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะส่วนในรอบนี้ครับเจอกับอัศวินฮะวันลาใส่เป็นอาร์คแองเจิลสตาร์ฟแล้วนะฮะประมาณว่าจองตัวก่อนเลยนะฮะยังพึ่งหนึ่งดาวอยู่แล้วก็ยังไม่มีแววจะ2ด้วยลิโอน่านี่มา2ดาวซะแต่ยังไม่มีไอเทมส่วนในรอบนี้ครับก็ไม่ไหวฮะไม่มีตัวจอฮะมีแต่ตัวยืนกับเจ้านรกที่ตอดนะฮะซิกยังไม่เก่งเท่าไหร่เซน่าครับ2ดาวเอาไปคู่กับอะไรวะเนี่ยแต่มาแบบนี้ฮะเล่นแบบไม่เลือกสายอยู่แล้วไปฮะ2ดาวก็ไป2ดาวก็เล่นอ่ะไปเดี๋ยวไปนี่ก่อนเลยแล้วกันนะฮะเกลียดชังนะฮะคู่กับเซน่าก็ได้นะมันไม่มีตัวเชื่อมฮะระหว่างเกลียดชังกับคนปืนใหญ่นะฮะแต่ถ้าจะเล่นมันก็ไม่มีติดปัญหาอะไรอยู่แล้วไหนๆเซนด้า2ดาวก็จัดสักหน่อยนะฮะอาจจะไปทางคนปืนใหญ่คู่กับเกลียดชังโดยมีเกลียดชังเนี่ยแหละฮะเป็นตัวแทงครับเดี๋ยวไซออนมาฮะก็มาแทงเนี่ยแหละฮะเรียบร้อยรอบนี้ก็ชนะไปครับผมนี่รีบเคลียร์ตัวเลยเอาดอกเบี้ยก่อน วันนี้ก็จะเป็นภาษาที่เข้าคู่กันแปลกๆหน่อยนะฮะโดยมีเกลียดชังไปคู่กับพลปืนใหญ่ไหนๆเซนด้า2ดาวก็จัดให้สักหน่อยฮะส่วนไอเทมฮะยังไม่ได้คิดเลยอ่ะเอาตัวมาก่อนแล้วกันนะฮะยังไม่ได้คิดเลยจริงๆว่าจะเอาอะไรนะฮะก็พอดีฮะคาลิสต้าของเรา2ดาวพอดีได้ดาบมาเป็นไอเทมก็ไม่น่าเกลียดนะฮะมาคู่กับธนูก็ได้เป็นไจแอนท์สเลเยอร์นะฮะใช้ได้อยู่คู่กับถุงมือก็ได้เป็นอินฟินิตี้เอ็ดนะฮะก็ใช้ได้อีกนะฮะคู่กับผ้าคลุมก็ได้อีกอ่ะผมว่าผมสร้างให้เลยดีกว่ามั้งเอาเป็นผ้าคลุมนะฮะคู่กับผ้าคลุมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเรียกไซออนมาแล้วเดี๋ยวให้ไซออนเนี่ยตีและดูดเลือดได้นะฮะต้องการไอเทมให้ไซออนแบบด่วนๆเลยเอามาใช้ต้นเกมก่อนนะฮะแล้วก็คาริซ่าใส่ไอเทมนี้ไม่น่าเกลียดอยู่ละโอเคครับรอบนี้ฮะเจอกับทีม AFK ฮะข้ามไปเลยแล้วกันนะเซนน่ามาอีก2ตัวฮะโหยังไงดีฮะมันมีไพด้วยไพก็ไปทางผู้พิทักษ์ได้นะฮะเอามาช่วยเกลียดชังแทงก็ได้เพราะว่าผู้พิทักษ์เหมือนจะมีโล่ป้องกันอยู่นะฮะซึ่งก็ส่งต่อให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยนะและเหมือนว่าเมื่อได้รับโล่เนี่ยก็ได้รับความเร็วในการโจมตีด้วยนะครับซึ่งก็เป็นคอมโบที่น่าสนใจดีเหมือนกันนะฮะแต่ไอเทมเนี่ยเราอาจจะต้องไปเปย์ให้พวกเกียรติชังก่อนเพราะว่าให้ไซออนฮะมีไอเทมมาช่วยตีช่วยยืนในช่วงต้นเกมนะฮะอ่ะ
รอบนี้ครับเจอกับผู้พิทักษ์นะฮะเหมือนว่าจะไม่ได้เล่นแล้วมั้ง ดูดิฮะพอจะเล่นอะไรก็โดนแย่งหมดเลยยังดีที่เกลียดชังไม่มีคนแย่งฮะเดี๋ยวก็จะไปเน้นทางเกลียดชังก็แล้วกันฮะส่วนเกมในตอนนี้ฮะไซออนของเรามีตีดูดเลือดฮะตีอยู่กับโอลาฟฮะโอลาฟนี่ HP อย่างเยอะเลยไซออนนี้ก็ตีดูดเลือดได้นะฮะอ่ะมาวัดกันดูฮะใครจะชนะโอ้โอ้เอาเลยไซออนมีตีดูดเลือดแล้วก็ได้เกราะจากไอเทมด้วยนะฮะโอเคครับอาจจะไปทางผู้พิทักษ์นะฮะแต่ก็อาจจะทำปืนใหญ่มาเร่งดาเมจให้กับเซนน่าก็ได้นะหยิบมาไปก่อนฮะยังไม่แน่ใจชิ้นแรกครับเป็นเงินนะฮะอย่างเกลือเลยฮะไอเทมนี้ไม่ค่อยจะมีใช้เลยชิ้นที่2ยังไงบ้างครับหมัดอีกแล้วโอ้โหหมัด3อันแล้วอะโอเคฮะเดี๋ยวมาเริ่มสุ่มตัวกันนะฮะตอนนี้เซนน่า2ดาว2ตัวเราจะทำตัว1บาทให้มันขึ้นเป็น3ดาวนะฮะซึ่งเซนน่านี้น่าจะมีแววมากเลยอ่ะเดี๋ยวลองสุ่มกันหน่อยฮะว่าจะเจอมากแค่ไหนนะเซนน่าอีกแล้วนะฮะแต่วันนี้เราไปเน้นเกลียดชังนะฮะมันก็ต้องไปไอเทมไปให้ตัวเกลียดชังก่อนเพื่อให้ไซออนฮะมีไอเทมไม่เจออย่างแห้งเลยมาเป็นคาลิสต้าฮะแต่เดี๋ยวเราจะเอาเซนด้าให้3นะฮะไหนๆก็จะ3อยู่ละลกช่องนะโอลาฟฮะมาเป็นผู้พิทักษ์อีกตัวหนึ่งคาลิสต้าก็มาอีกตัวหนึ่งนะฮะส่วนในรอบนี้ครับเจอกับเจ้านรกนะผมไปสุ่มต่อดีกว่าได้เซนด้าอีกตัวหนึ่งฮะได้เป็นแบรนด์อะแบรนด์ก็แบรนด์โอลาฟค่อยทำก็ได้นะฮะเอาตัวที่ใช้งานก่อนแล้วก็เหลือ19บาทฮะพักไว้แค่นี้ดีกว่ามั้งไม่ชนะแฮะไม่ได้ตังค์โอเคไม่เป็นไรฮะช่างมันไม่มีเวลาแล้วด้วยเดี๋ยวขอจัดเรียงตัวหน่อยนะฮะยังลังเลอยู่ว่าจะไปผู้พิทักษ์ดีหรือไปพลปืนใหญ่ดีได้พลปืนใหญ่ก็ให้เซนน่ายิงได้แรงขึ้นนะฮะแต่ถ้าผู้พิทักษ์มันก็จะได้เกราะโยนไปเรื่อยเปื่อยนะฮะถ้าเอาชัวร์ก็ปืนใหญ่ดีกว่าแต่เดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะฮะว่าตัวมามากแค่ไหนครับปะสุ่มกันต่อดีกว่าฮะวลาดครับมาอีกแล้วนะฮะพอแล้วฮะวลาดหลายคลิปแล้ว คาลิสต้าฮะอีกตัวหนึ่งนะฮะไพ่มาอีกตัวหนึ่งแล้วก็มีเป็นมิดฟอร์จูนเป็นพลปืนใหญ่นะฮะจัดมาตังหมดแล้วเนี่ยดอกวงดอกเบี้ยอะไรดีคือไม่ได้เก็บแล้วเนี่ยโอลาฟฮะไม่มีช่องแล้วโอลาฟนะเดี๋ยวอาจจะไปเน้นปืนใหญ่ดีกว่ามั้งเนี่ยปืนใหญ่เริ่มมาเยอะฮะวันนี้ก็มีคนเล่นผู้พิทักษ์ด้วยก็ยากอยู่ส่วนในรอบนี้ครับเจอกับอัศวินนะฮะแล้วก็มีเป็นรัตติการมาคู่กับวลาดฮะ1ดาวอยู่เลยเนี่ยแต่วลาดครับผมสุ่มเจอเต็มเลยฮะฝั่งเขาน่าจะพยายามปั้นฮะเททุกอย่างไปให้วลาดเยอะอยู่ตั้งแต่ภาษาอัศวินภาษารัตติการนะฮะแล้วก็ไอเทมนี้ก็ไปให้แล้วนะรวมทั้งตอนนี้ก็เหมือนว่าจะมีเป็นกอเหล็กด้วยนะฮะพยายามทำให้วลาดีตายยากมากที่สุดนะฮะแต่มันยังไม่ขึ้นดาวนะก็นั่นแหละฮะถ้าไม่เล่นตามตัวที่มาก็อารมณ์ประมาณนี้แหละฮะเนี่ยฮะวลาดมันก็จะอยู่กับผมอย่างเงี้ยฮะวลาดครับจะเอากี่ตัวคือวันนี้ไม่ได้เล่นน่ะแต่วลาดมันก็ยังจะมาอะทิสนาฮะ2ดาวแล้วนะฮะผมว่าผู้พิทักษ์นี่ไม่ได้เล่นแล้วแหละไพ่ไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวเราจะไปเน้นทางพลปืนใหญ่คู่กับเกลียดชังแล้วกันนะฮะสองภาษานี้คู่กันซึ่งก็อาจจะได้พลปืนใหญ่เป็นขั้น2นะฮะขั้น3ยากอยู่ต้องหาสัญลักษณ์ถึง2อันนะฮะมิสฟอร์จูนมาอีกตัวหนึ่งนะขายอะไรดีลุ้นๆว่ารอบนี้ชนะดีกว่าโอเคครับรอบนี้ฮะเจอกับหวนคืนนะฮะหวนคืนนี้ก็เหมือนว่าปรับใหม่นะฮะจากไอเทมเงาบวกสแตทให้ตัวเองนี่ตีได้แรงขึ้น 10% กลายเป็นรอบที่ชนะฮะถ้าหวนคืนชนะก็จะบวกเปอร์เซ็นต์แทนนะฮะส่วนในรอบนี้ครับชนะไปนะฮะมีนูนู่กินแล้วก็ไซออนตีดูดเลือดได้นะมาเข้าสู่รอบเลือกไอเทมนะฮะที่บ้านมีถุงมือมีธนูนะฮะเดี๋ยวผมเอาดาบมาคู่แล้วกันนะฮะถุงมือมันเยอะจัดเลยต้องระบายถุงมือออกบ้างฮะโดยเอาไปคู่กับดาบทำเป็นอินฟินิตี้เอทนะฮะเกือบโดนแย่งแล้วแหละนู่ครับ2ดาวแล้วนะฮะจัดไปครับดาเมจน่าจะดีขึ้นนะฮะอ่ะอินฟินิตี้เอทนะฮะก็น่าจะให้กับคาลิสต้านะฮะหรือว่าเป็นไจแอนท์สเลเยอร์ก็ได้แต่ถุงมือมันเยอะจัดๆผมว่าอินฟินิตี้เอทดีกว่าแล้วก็ไปคู่กับลาสวิสเปอร์นะฮะส
ซึ่งยังไม่ตัดสินใจทำแล้วกันเนี่ยดูซิว่าจะปั้นให้เซนน่าดีหรือว่าให้คาริสต้าดีส่วนในรอบนี้ครับเจอกับกองทหารฮะใช้เป็นคาริสต้า2ดาวนะคาริสต้าของเราก็จะขึ้นนะฮะไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่านี่เป็นทริสตาน่าฮะพยายามไปโจมตีคาริสต้าฝั่งเขานะฮะส่วนในบ้านของเราฮะมีไซออนคุมอยู่นะฮะตีดูดเลือดได้ก็ชนะไปเอ้ยผมเพิ่งเห็นว่ามีลูเซียนอยู่นี่ว่ะเอาลูเซียนเอาลูเซียนมาตัว4บาทพลปืนใหญ่ไอเทมแสงฮะมีเป็นวอร์ม็อกนะฮะให้กับดูดูก็ได้น่าจะดีสุดนะฮะมือทองในวันนี้ไม่มีกองทหารก็ช่างมันดีกว่าวอร์ม็อกดีกว่าได้เลือด 1,800 นะฮะแล้วก็เหมือนว่าจะบวก HP ด้วยนะฮะ 1% ฟื้นฟูได้นะซึ่งมันก็จะส่งต่อให้กับไซออนได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็มีมิสฟอร์จูนมานูนูก็หมายตัวนึงฮะไม่มีช่องลงแล้วนะฮะงั้นผมข้ามมิสฟอร์จูนไปแล้วกันนะฮะเสียดายครับมันน่าจะ2เท่าเร็วกว่านี้ฮะไม่งั้นนี่ผมขายทิสซาน่าทิ้งไปละแต่วันนี้ฮะเราจะเน้นตัวเกียรติชังนะฮะก็เน้นนูนูฮะไอเทมทองเป็นแบบนี้ฮะมันก็น่าสนใจที่จะไปทางนักสู้เหมือนกันนะเอาเป็น HP นะฮะให้นูนูนี่กัดกินได้ดีมากขึ้นนะฮะอาจจะเล่นคนปืนใหญ่ขั้นเดียวมั้งยังไม่แน่ใจอะไรเลยฮะขึ้นอยู่ว่าตัวมาแนวไหนฮะแต่ยังไงเนี่ยเกลียดชังมายืนพื้นก่อนเอาไซออนมาให้มีไอเทมแบบ3ชิ้นก่อนนะฮะตอนนี้ฮะไซออนมาแล้วฮะตีดูดเลือดได้แล้วก็เด้งเลือดได้ด้วยฮะด้วยวอร์ม็อกแสงนะครับเด้งเลือด 1% นะฮะถือว่าดีงามมากๆเลยชนะไปฮะรอเมื่อไหร่เซน่าจะ3ดาวเนี่ยอีกตัวเดียว โคตรล็อกช่องเลยมาลองดูฮะมีอะไรบ้างครับไอเทมฮะเข็มขัดอีกอันหนึ่งโอเคเดี๋ยวทำวอร์ม็อกอีกสักอันหนึ่งดีกว่ามั้งเนี่ยให้กับนูนูนะฮะเน้นเลือดไปนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาสุ่มกันต่อฮะคาริสต้าอีกตัวหนึ่งครับไม่รู้จะขายอะไรแล้วนะฮะมิสฟอร์จูนแล้วเอ้าผมกดผิดโอ้โหจะกดขายแต่ดันกดสุ่มซะงั้นนะครับแล้วเซน่า3ดาวแล้วเสียดายฮะคาริสต้าหายไปมีแบรนด์มาแทนเฮ้ยเอาอะไรให้เซน่าดีวะเซน่ามันตีไม่เร็วอ่ะไม่ได้ทำประสานให้มันแล้วก็ไม่มีไอเทมตีเร็วให้มันด้วยนะฮะไว้แบบนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเสียดายคาริสต้ามากเลยฮะเมื่อกี้มาแล้วโอ้โหมันน่าจะได้แต่มันไม่ได้ฮะส่วนในรอบนี้ครับเจอกับเจ้านรกนะนูนูเหมือนว่ากินไป2ตัวก่อนตายนะฮะแล้วก็เรียบร้อยไซออนมาฮะจำนวนตัวน้อยกว่ามากๆเลยไม่รู้จะไหวหรือเปล่าฮะไซออนยืนได้มากแค่ไหนนะมีตีดูดเลือดได้กับเสื้อเกราะที่มันเด้งเลือดตัวเองได้ครับเหมือนว่าจะไหวนะฮะเขาไม่มีอะไรขัดไซออนเราแล้วนะโอเคชนะไปด้วยไซออนฮะที่เมตีดูดเลือดได้กับวอร์ม็อกสีทองนูนูดาเมจจัดมากๆเลยข่าวจั่วเลยดาเมจเป็นแบบทรูดาเมจฮะไปฮะวอร์ม็อกอันที่2เลยดีกว่าเน้นเลือดไปนะฮะสำหรับนูนูกัดกินให้หมดไปเลยแต่เสียดายดูดเลือดไม่ได้ช่างมันฮะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันต่อดีกว่าฮะหาคาริสต้าที่เราพลาดไปฮะหงุดหงิดมากเลยมันเจอแล้วมันไม่ได้ฮะตอนนี้เจอเป็นมิสฟอร์จูน2ดาวแทนฮะเอาไปแทนทริสซาน่านะครับมาแล้วนะฮะคาริสต้าอีกตัวนึงขาดอีกตัวนึงฮะเดี๋ยวทำคาริสต้า3ดาวดีกว่าฮะส่วนในตอนนี้เนี่ยได้นูนูก็ลุ้นๆเอาว่ารอบนี้ชนะหรือไม่ชนะฮะและไอเทมครับเดี๋ยวผมทำให้คาริสต้าก็แล้วกันนะฮะมันจะได้ส่งต่อให้กับไซออนได้ด้วยนะซึ่งก็อย่างที่บอกไปฮะทำเป็น Last Whisper คู่กับ Infinity Edge นะฮะเป็นไอเทมคอมโบกันเพราะว่า Last Whisper ฮะมันจะเจาะเกราะเมื่อติด Critical ฮะและ Infinity Edge มันจะเพิ่มโอกาส Critical นะทำให้เจาะเกราะแน่ๆฮะตัวไหนคาริสต้าตีตัวนั้นเจาะเกราะแน่ๆฮะซึ่งไอเทมคอมโบนี้ฮะถ้าให้ตัวที่ตีหมู่เนี่ยมันจะเจาะเกราะได้ดีมากๆฮะอย่างมิสเตอร์จูนอย่างเงี้ยฮะสกิลทีมันโดนหลายตัวนะน่าจะเจาะเกราะได้ดีนะฮะแต่ผมอยากเน้นทางคาริสต้าอยากจะเน้นให้ตัวเกลียดชังนะฮะอยากเน้นให้ตัวไซออนฮะออกมาแล้วฮะตอนนี้เรียบร้อยชนะไป3ดาวแล้วนะฮะคาริสต้าครับโอเคเซนน่า3ดาวยังไม่มีเทมให้เลยตอนนี้ก็เหลือแบรนด์นะฮะแบรนด์ยังไม่มีเทมไซออนก็เลยมีเทมแค่2ชิ้นนะไม่รู้จะเอาอะไรให้คิดว่าจะเอาเป็น Hand of Justice ให้กับแบรนด์นะฮะเพราะว่าไซออนได้ด้วยเอาให้สักชิ้นหนึ่งก็ยังดีฮะส่วนในรอบนี้ครับเจอกับผู้พิทักษ์นะฮะหนูนู่นี่กินแหลกเลยนะฮะชนะไปมีน้ำตาอยู่นะฮะแล้วก็มีเสื้อกรอกนะฮะตอนนี้เล็งๆไว้2ไอเทมนี้เพราะว่าน้ำตาไปทำ Hand of Justice ส่วนเสื้อกรอกฮะก็ทำเป็นกรอกสะท้อนให้กับหนูนู่ก็ได้นะฮะแต่ได้เลือกเป็นคนสุดท้ายน้ำตาน่าจะไม่เหลืออย่างที่คิดไว้ฮะน้ำตาหายไปครับอ่ะเสื้อกรอกแล้วกันนะฮะให้นูนูนี่ถึกได้มากขึ้นนะฮะเส
ซึ่งผมว่าวันนี้เนี่ยนูนูมีแวว3ดาวมากเลยขาดอีกแค่3ตัวไม่มีคนเล่นด้วยนะฮะแต่เดี๋ยวต้องสุ่มกันในช่วงเลเวล8หรือไม่ก็เลเวล7นะฮะ 35% อ่ะเดี๋ยวทำเป็น Bumble West นะฮะเป็นเสื้อเกราะที่สะท้อนดาเมจได้และโบนัสความเสียหายจากคริติคอลฮะจะไร้ผลส่วนในรอบนี้ครับเจอกับมังกรนะฮะดูน่าจะยืนได้มากขึ้นนะมาดูกันฮะแทงอยู่คนเดียวฮะเพื่อนข้างๆนี่ตีแบบตีฟรีๆเลยนะฮะ4ต่อ1 4แตกครับดูนู่ยังเหลืออยู่นะฮะโอเคถือว่างานดีมากฮะดูดูนู่ฮะขาดอีก2ตัวครับและแบรนด์ก็เช่นกันนะฮะผมว่าทำแบรนด์ก่อนดีกว่ามั้งแบรนด์อีก2ตัวฮะไม่มีไอเทมก็จะทำนะฮะคิดว่าตัวต่อไปฮะเดี๋ยวทำนักสู้สักขั้นหนึ่งแล้วกันนะฮะมีเป็นกากัสมาแล้วดึงมาเปิดประสานให้ดูนู่ฮะมี HP มากขึ้นฮะส่วนในรอบนี้ครับเจอกับทหารม้าและก็พลยิงฮะมีรัตติการอยู่ขั้นหนึ่งครับไซออนออกมาแล้วฮะดูนู่ยังไม่ตายครับไซออนออกมาช่วยแทงต่อฮะและก็เรียบร้อยชนะไปเอาว่านูนู่อีกตัวหนึ่งฮะนูนู่จะ3แล้วนะครับความฝันดูนู่3ดาวอยู่ไม่ไกลนะฮะนักสู้สักขั้นหนึ่งแล้วกันนะได้ HP มาไอเทมครับมาเป็นตะหลิวฮะยังไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรเลยและก็เป็นตัวนะฮะโอ้โหไอเทมตะหลิวอะตะหลิวไปคู่กับหมัดมันก็แอสซาซินเนี่ยเอาว่าทำไมวะเนี่ยเท่ากับว่าไอเทมรอบนี้ผมเกลือเลยนะฮะแล้วก็มีแบรนด์ครับไหนๆมากระดาษนี้แล้วแบรนด์3ดาวดีกว่านะฮะไปสุ่มหาแบรนด์กันหน่อยเอาละฮะ3ดาวแล้วแบรนด์ง่ายดายเหลือเกินยังไม่มีไอเทมให้แบรนด์เลยฮะก็ต้องรอลุ้นไอเทมใหญ่ๆเอาละกันฮะรอบนี้ครับเจอกับเจ้านรกฮะมีเป็นทหารม้าและก็พลปืนใหญ่ฮะไหวหรือเปล่าครับดูฮะแทงไหวหรือเปล่าฮะไซออนมาช่วยแทงแล้วครับแล้วก็ไปตีเซนน่าฝั่งเขาโอ้โหตีแตกแบบตีแรงมากอ่ะไซออนรอบนี้ออกมาเป็นลาสวิสเปอร์นะฮะแล้วก็มีไอเทมแบบมอวอกเพิ่มเลือดปกตินะฮะไม่ใช่สีทองมันสุ่มนะซึ่งถ้าไม่อยากให้สุ่มนะก็ควรใส่เทมให้ตัวเกลียดชังน้อยๆนะแค่ชิ้นเดียวคนละชิ้นก็พอใช่ไหมแต่นูนูของเราก็จะไม่เกิดฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเน้นตัวหรือว่าจะเน้นทางไซออนนะฮะตอนนี้ครับกำลังคิดอยู่ว่าจะไปผสานอะไรต่อดีระหว่างนักสู้กับคนปืนใหญ่และตะหลิวฮะก็ไร้ประโยชน์ ต้องหาตะหลิวมาอีกอันนี้ฮะถึงจะมีประโยชน์ไหนๆเกลียดชังเรามา3ดาวเยอะขนาดนี้ครับวันนี้เราก็จะเน้นทางเกลียดชังเนี่ยฮะเอาไอเทมไปเปย์ให้เกลียดชังให้ทั้งหมดเลยส่วนพลปืนใหญ่ฮะก็เป็นตัวตีฟรีไปนะฮะรอบนี้ครับก็เจอกับรัตติการนะมีเป็นอัศวินและก็เกาะเหล็กนะฮะเน้นไปทางวัลลาดครับวัลลาดเขา3ดาวแล้วนะฮะเจอทีมหนาๆแบบนี้ฮะเข้าทางนูนู่เลยฮะนูนู่นี่กินแหลกเลยแล้วก็ตอนนี้เหลือวัลลาดตัวสุดท้ายครับโดนลดฮิวด้วยนะฮะก็เลยฮิวไม่ค่อยจะขึ้นชนะไปยอมรับเลยว่าช่วงนี้วัลลาดเล่นยากมากครับตั้งแต่อาร์คแองเจิลสตาร์ฟแบบเงาออกไปดีคือมันยืนยากกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวรอบนี้ฮะผมเอาเซตลงไปแทนนะฮะเอาไปลดกรอบซึ่งถ้าจะเล่นวัลลาดฮะน่าจะต้องไปสูตรวอร์ม็อกฮะ ใส่เสื้อกรอบวอร์ม็อกสักอัน2อันนะฮะแล้วก็อาร์คแองเจิลสตาร์ฟสักอันหนึ่งให้ฮิลได้แรงฮะแล้วก็มี HP ยืนได้ครับส่วนในรอบนี้ฮะก็เจอกับคนยิงฮะนูนู่เราแตกพ่ายส่งต่อให้กับไซออนต่อฮะเรียบร้อยชนะไปเดี๋ยวหาไอเทมให้แบรนด์สักหน่อยฮะมีเป็นกัตเล็ตนะฮะแล้วก็ Hand of Justice นะโอเคเหลือให้เราไว้เนี่ยคนสุดท้ายเลยโอเคครับยังเหลือ Hand of Justice ให้นะฮะไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นะฮะเอามาเพิ่มมานาเริ่มต้นให้กับแบรนด์ได้ด้วยแล้วก็ได้บัฟสุ่มระหว่างดูดเลือดได้กับเพิ่มดาเมจนะฮะลูเซียนครับมาอีกตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้ต้องปั้นเลยตัว4บาทเดี๋ยวเอา Hand of Justice ให้ก่อนไซออนจะได้ออกมาแล้วมีไอเทมนะเออผมลืมดึงก่อนค่อยลงเวลหายไปบาทหนึ่งเลยฮะดอกเบี้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเราไปเวล7เลยละกันนะฮะทิชานาดีจะปั้นดีไม่ปั้นดีรอบนี้เนี่ยเอาจริงๆก็ไปพลปืนใหญ่4ได้นะฮะเอานักสู้ออกแต่มันยิงช้าฮะลองเน้นทางนักสู้ไปก่อนนะรอบนี้ครับเจอกับพลปืนใหญ่เหมือนกันนะฮะแล้วก็มีเป็นผู้พิทักษ์ครับไปแล้วฮะไซออนไปตีตัวด้านหลังแล้วฮะทุกคนก็ไปลุมไซออนกันหมดและก็เรียบร้อยครับชนะไปนี่คือเกลียดชังขั้นหนึ่งนะฮะเหมือนว่ามันจะโหดยังไงไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่าไอเทมด้วยแหละฮะผมว่า
มิสฟอร์จูนครับมาอีกแล้วนะฮะจัดไปรอบนี้ครับเจอกับวลาดฮะมีมิสฟอร์จูนช่วยลดฮิวอยู่ฮะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะแล้วก็ดูนู่ของเราฮะน่าจะเป็นตัวที่เอามาแก้ทางทีมทริกได้ดีมากๆอ่ะถ้าได้กัดนะแต่ตอนนี้ฮะสตันยาวๆเลยคือแบบว่ารับบทแท้งหนักมากอ่ะไม่ได้กัดสักทีเรียบร้อยแตกพ่ายไปฮะไซออนออกมาช่วยแล้วฮะไซออนตอนนี้มีเป็น Hand of Justice มี War Mock แล้วก็ Infinity Edge นะฮะไอเทมมันจะมั่วๆหน่อยเพราะว่าเป็นการสุ่มไอเทมนะฮะเอาไว้คราวหลังแล้วกันนะผมจะปั้นไซออนใหม่นะฮะอันนี้คือไซออนไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่เลยเน้นๆตัวของภาษาเกลียดชังแทนนะฮะและตอนนี้ครับเหลือแค่วลาดตัวสุดท้ายฮะไม่ไหวฮะเขาฮิวรัวๆเลยถ้าฆ่าวลาดก่อนไม่ได้ก็จบกากาทับขึ้นเป็น2โอ้วอลม็อกอีกอันนึงว่ะวอลม็อก3เลยไหมล่ะ ได้อยู่นะฮะทำเป็นเล่นไปผมว่าผมจะทำอยู่นะฮะมีไอเทมเป็นรีบูเปอร์อ่ะถอดไอเทมมาแล้วใส่วอลม็อกไปแทนนะฮะว่าจัดเลยดีกว่าและเดี๋ยวเน้นทางนักสู้นะฮะคนปืนใหญ่ก็อาจจะขั้นเดียวเพราะว่าไม่มีไอเทมตีเร็วนะฮะอ่ะไปเท่ากับว่า2ตัวสุดท้ายก็จะเป็นนักสู้นะแล้วเดี๋ยวเอาพลปืนใหญ่ออกใส่เกียร์ชังตัวที่4ไปก็พอดีฮะเกียร์ชัง4นักสู้4พลปืนใหญ่1ขั้นและบรัมเบอร์เวสก็ไม่รู้จะให้ใครยืนได้นานๆดีวะเอาไว้ก่อนแล้วกันนะผมว่าผมจะรอนู่นเลยวอลิแบร์รอบนี้ครับเจอกับเจ้านรกฮะมาดูฮะว่ากินได้มากแค่ไหนฮะเดี๋ยวรอให้นู่น3ดาวน่าจะเด็ดกว่านี้นะฮะซึ่งเมื่อกี้กินไป1ฮะตอนนี้มาแล้วครับกัดไม่ตายฮะไซออนออกมาช่วยโจมตีฮะแต่เหมือนว่าจะไม่ไหวฮะฝั่งเขาเหลือเยอะมากๆเลยนะฮะแตกพ่ายไปโหดาเมจไม่ถึงมัวแต่รอดูนู่กินไอเทมฮะโอ้โหอยากเอาให้แบนอะที่มันส่งต่อไปให้ไซออนได้ก็3อย่างนี้ฮะแต่ถ้าจะให้ไซออนจริงๆผมว่าให้ไซออนนี่ตายแล้วเกิดได้ดีกว่ามิดฟอร์จูนครับยังไงครับเนี่ยจะ3แล้วนะฮะทิทาน่าช่างมันไม่ป้องไม่ปั้นแล้วทิทาน่าเดี๋ยวเอาไอเทมนี้ฮะให้กับแบรนด์แล้วกันนะฮะเผื่อว่าไซออนจะตายและเกิดได้นะขึ้นอยู่ว่าจะสุ่มได้อะไรและเดี๋ยวเราไปเวล8เลยดีกว่าฮะผมอยากได้เกลียดชังขั้น2มากเลยอ่ะแต่ไม่เจออ่ะเอามิดฟอร์จูนไป2ตัวแล้วก็เจอสักทีฮะเกลียดชังตัวที่4ฟริดเดิลสติกนะครับอ่ะรอบนี้ครับเจอกับทหารม้าด้านหลังก็เป็นคนยิงครับมายิงฟรีฮะรอบนี้จริงๆเอาคนปืนใหญ่ไปขั้น2ก็ได้นะแต่รีบไปหน่อยมาลองดูฮะผลในรอบนี้ครับจะเป็นยังไงฮะป๊อปปี้นี่ใส่เป็นตัวทหารม้าด้วยฮะอย่างถึกเลยไซออนตอนนี้ออกมาแล้วฮะแต่เหมือนว่าจะแตกพ่ายไปด้านหลังเขาตีฟรีนะฮะไม่ไหวจริงๆเริ่มแพ้ละหวังว่าเกียรติชังขั้น2นี่จะพลิกเกมได้นะฮะอ่ะมาลองดูครับโอ้โอ้เต็มต้องขายอะไรสักอย่างหนึ่งผมว่าเดี๋ยวผมสุ่มหาดูดีกว่า 35% ฮะเผื่อจะเจอฮะแต่เจอเป็นลูเซียนครับตายก่อนแล้วกันฮะลูเซียนแล้วก็ยังเก็บไม่ได้ฮะหรือว่าบั๊กฮะเดี๋ยวได้ละได้ธนูมาอีกอันนึงฮะทำเป็น Last Whisper ผมว่าเดี๋ยวผมเอาให้ลูเซียนดีกว่ามั้งนะฮะส่วน Bumble West นี่ยังไม่รู้จะให้ใครเอา Last Whisper ให้กับลูเซียนดีกว่าลูเซียนตีเร็วนะฮะยิงเร็วน่าจะได้ใช้งานและในรอบนี้ครับก็เจอกับทีมวลาดนะฮะเจอทีมถึกแบบนี้น่าจะพอสู้ได้ฮะมาลองดูกันเลเวลเท่ากัน3ดาว3ตัวพอๆกันนะฮะแต่ต้องเจาะตัววลาดให้ได้ก่อนไม่งั้นนี่คือจบ GG และในตอนนี้ฮะเกลียดชังเราขั้น2ฮะไซออนออกมาฮะโอ้โห HP อย่างเยอะเลยแต่ทางขวามือของเราก็เยอะเช่นกันฮะวลาดตอนนี้เริ่มจะตีแรงแล้วนะฮะมิดฟอร์จูนฮะลดฮิวไปไซออนตอนนี้ก็ไปตีวลาดแล้วนะฮะวลาดฮิวไม่ขึ้นฮะถ้าจะฮิวจังหวะนี้ต้องรอก่อนนะรอให้ดีบัฟหมดครับเนี่ยฮะฮิวไม่ขึ้นฮะเรียบร้อยชนะไปมาหาไอเทมกันดีกว่าฮะไอเทมโอ้โอ้ของดีเลยโอ้สองอันเลยเดี๋ยวเราเอาจากเซตดีกว่าฮะเซตนักสู้ที่บ้านก็มีตัวอยู่ด้วยฮะไม่ต้องปั้นเท่าไหร่กลายเป็น2ดาวพอดีนะครับเซตเป็น2ดาวแล้วนะฮะมีไอเทมอยู่อีกทิ้นนึงที่ผมยังไม่ได้ใช้นะฮะเมื่อกี้เป็นอาร์มอรี่ฮะอ้อโหปืนใหญ่ว่ะปืนใหญ่ว่ะจังหวะนี้ปืนใหญ่4เกลียดชัง5ฮะนักสู้ขั้น1ลงตัวพอดีเป๊ะและตัวสุดท้ายนี่คืออะไรก็ได้ละต
าสัญลักษณ์ปืนใหญ่นะฮะน่าจะเอาให้แบรนด์ไม่รู้จะให้ใครฮะให้คาลิสต้าไม่ได้ฮะช่องมันเต็มไปสุ่มเองแล้วกันครับว่าจะออกมาเป็นไอเทมอะไรนะฮะจะให้ Feather Stack ก็ไม่คุ้มให้แบรนด์ดีกว่านะเผื่อไซออนด้วยฮะไซออนนี่จะได้ตีแรงฮะและไซออนตีเร็วนะฮะเวลาออกมาแรกๆเนี่ยมันจะบวกดาเมจเยอะฮะแล้วมาเลยครับไซออนฮะคือไม่ต้องสืบเลยฮะว่าไซออนจะโหดแค่ไหนฮะขั้นสุดนี่คือ HP อย่างกับบาร์โค้ดครับดูดิฮะชนะไปตัวสุดท้ายที่ทำเป็นผู้พิทักษ์ก็ได้นะผู้พิทักษ์ขั้นหนึ่งหรือไม่ก็เสริมเวทนะฮะส่วนภาษาทวงแค้นนี่เดี๋ยวเอาวอลิแบร์มาก็ได้อยู่ละกองทหารก็ได้เหมือนกันนะตัว5บาทเป็นเคลนะฮะลอมเบอร์เวสนี่ไม่รู้จะให้ใครรอวอลิแบร์มาซึ่งก็น่าด่านนะฮะเดี๋ยวเอาให้เซตไปแก้ขัดก่อนดีกว่ามั้งให้ตัวอื่นมันไม่คุ้มอ่ะผมเอาให้เซตไปแล้วนะฮะอาจจะดีขึ้นมาหน่อยนึงครับรอบนี้ครับเจอกับวัลลาดครับและดูนะฮะ3ดาวครับแบบโอ้โหอย่างเยอะเลยและทีมเขาฮะตัวหนาๆทั้งนั้นฮะไซออนออกมาครับไอเทมไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่ไม่มีวอร์ม็อกอ๋อผมลืมไปว่าเซตมันอยู่ใกล้กว่านะฮะอยู่ใกล้หลุมศพมากกว่าไซออนก็เลยไม่ได้รับวอร์ม็อกนะฮะ HP ก็เลยไม่ได้บาร์โค้ดเหมือนรอบที่แล้วฮะส่วนในรอบนี้ครับก็อย่างที่เห็นฮะเหมือนว่าจะไหวแต่วัลลาดนี่ตายช้านะไม่รอดครับวัลลาดนี่สกิลแรงโอเคฮะเดี๋ยวเอาไอเทมนี้มาให้ลูเซียนก็ได้นะฮะโอเคครับเปลี่ยนตำแหน่งกันหน่อยนะฮะไอเทมก็จะล็อกไว้3ตัวนี้นะเดี๋ยวเราสุ่มหาหนูๆฮะให้3เอ้ามิสฟอร์จูน3ซะงั้นฮะและไอเทมอยู่ที่ลูเซียนนะฮะมิสฟอร์จูนเหงาเลยโอ้โหตัว5บาท3ตัวดึงมาไว้ก่อนแล้วกันนะฮะไม่รู้จะทำอะไรเผื่อว่าจะใช้ฮะไหนๆตัวสุดท้ายลงอะไรก็ได้อยู่ละหาหนูนูไม่เจอฮะรอบนี้เดี๋ยวผมสุ่มยับเลยแล้วกันนะฮะอยากได้หนูนูขึ้น3นะตัวหนึ่งซึ่งในตอนนี้ฮะก็เหลือทีมผมกับทีมนี้ฮะ2ทีมสุดท้ายและหนูนู3ดาวจนได้เนี่ยฮะโอเคแหละมาลองดูฮะตอนนี้ผมเอาตัวดาวหน้าไปไว้หน้าหน้าฮะแนวหลังจะได้ยิงฟรีได้มากขึ้นหน่อยและไซออนในรอบนี้ครับออกมาเป็นลาสวิตเตอร์คู่กับ Hand of Justice นะฮะไม่แน่ใจว่าดูดเลือดได้หรือได้ดาเมจเพิ่มเติมนะส่วนทางขวามือของเราฮะมิสฟอร์จูนยังไม่ตายฮะว่าหลาดฮิวไม่ขึ้นแน่นอนฮะเดี๋ยวรอสกิลของมิสฟอร์จูนก่อนนะฮะซึ่งผลออกมาน่าจะไม่ติดปัญหาอะไรครับเรียบร้อยจบสวยๆด้วยนูนู3ดาวนะฮะที่เหลือก็จะลงอะไรก็ได้ละซึ่งผมไม่มีเงินไปถึงเลเวล9แน่นอนนะแต่โอ้โหดูดิฮะ3ดาว5ตัวถือว่าโคตรอิ่มเอมเลยนะวันเนี้ยมาลองดูฮะนูนู3ดาวแล้วนะฮะกินจะอิ่มแค่ไหนโหกินไปแล้วอย่างอิ่มอะกาลิโอทั้งตัวฮะถึงแค่ไหนก็แตกครับและก็เดี๋ยวมากินตัวต่อไปครับลีโอน่าฮะหายไปทั้งตัวเช่นกันนะครับคือตัวแท้งเนี่ยหายไป2ตัวแบบนี้ฮะไปถึงตัววลาดได้ง่ายดายฮะเรียบร้อยชนะไปอิ่มเอมจริงๆครับวันนี้แต่เดี๋ยวเรื่องไซออนเนี่ยต้องไปแก้ใหม่นะฮะเกียร์ชังผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่แต่พอเล่นแล้วมาดูผลงานแล้วก็ขัดใจนิดหน่อยตรงที่ว่าไซออนเนี่ยบางทีไอเทมมันสมมากไปนะเราอาจจะเอาไอเทมให้แบบว่าตัวเกียร์ชังอย่างละชิ้นก็พอนะฮะแล้วก็ไปเปให้พวกพลปืนใหญ่น่าจะดีกว่านะฮะดาเมจน่าจะจัดมากกว่านี้นะอ่ะวันนี้ฮะจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฮะและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ไม่ว่าคุณจะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์รวมทั้งผู้ที่กดสมัครสมาชิกกันมาด้วยฮะขอขอบคุณมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่ฮะสวัสดีครับ